อย่างล่าสุดค่ะพี่หญิงทิติการปล่อยซิงเกิลใหม่ออกมาปกติเราจะคุ้นชินกับเพลงช้าๆใช่ไหมคะของพี่หญิงแต่ว่าครั้งนี้ค่ะมาในจังหวะใหม่ที่สนุกยิ่งขึ้นนะคะกับเพลงรักเยี่ยมเทียมฟ้าค่ะทีมข่าวของเราก็มีโอกาสได้พูดคุยกับพี่หญิงนั่นแหละค่ะถึงเรื่องนี้นะคะว่าเพลงเป็นยังไงบ้างซิงเกิลใหม่แล้วงานคอนเสิร์ตหลังจากที่แบบว่าโควิดคลี่คลายลงงานคอนเสิร์ตต้องเริ่มกลับมาแล้วสิคะพี่หญิงก็บอกว่าก็มีการวางแพลนเอาไว้บ้างแล้วนะคะว่าจะมีไปคอนเสิร์ตที่ไหนบ้างแล้วงานก็ติดต่อเข้ามาเยอะอยู่เหมือนกันค่ะนอกจากนี้คุยเรื่องความปังกับพี่หญิงด้วยแล้วกันนะคะเพราะว่าเขาปังอย่างต่อเนื่องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่พี่หญิงนั้นนับถืออยู่หรือเปล่าพี่หญิงก็บอกว่าส่วนตัวแล้วนับถือท้าวเวสสุวรรณค่ะแล้วก็มีหลายคนชอบมาทักพี่หญิงนะคะว่าเป็นลูกหลานพญานาคอาจจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดกันเลยค่ะคุณผู้ชมประมาณเพลงนี้เนี่ยจะเป็นเพลงลูกทุ่งแบบจ๋าจัดๆเลยนะคะเหมือนกับว่าเราเนี่ยยกลูกทุ่งวงใหญ่อะค่ะทั้งเครื่องเป่าหลายๆชนิดนะคะมารวมอยู่ในเพลงนี้แล้วก็ที่สำคัญเป็นเพลงสนุกด้วยตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมีติดต่อเข้ามาเรื่อยๆแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยด้วยสถานการณ์ทุกอย่างนะคะก็คือมันยังอยู่ในมาตรการอยู่อาจจะไม่ได้แบบว่ามีแพลนยาวแบบ6เดือนหรือ1ปีอาจจะไม่ถึงประมาณนั้นอาจจะแบบว่าเดือนนึงหรือว่า2เดือนอย่างเงี้ยค่ะก็จะอยู่ในระยะที่กระชั้นชิดนิดนึงแต่ว่าก็มีถามเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็เริ่มเยอะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยพี่หญิงเนี่ยก็เป็นคนที่นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็คือคำนี้เราใช้อยู่ตลอดเลยไม่เชื่อแต่เราก็ไม่ได้ลบหลู่อย่างเช่นองค์ที่หญิงใส่อยู่เนี่ยนะคะเป็นท้าวเวสสุวรรณนะคะก็หญิงอธิษฐานว่าถ้าเรามีวาสนาทุกลูกมีวาสนาก็ขอให้ได้บูชาพ่อแต่ว่าก็อาจจะราคาค่อนข้างสูงสักนิดนึงแล้วอยู่ดีๆนะคะประมาณ3วันต่อมาก็คือมีแม่ที่รู้จักกันเราเรียกเขาว่าแม่เหมียวโพธารามเนาะอยู่ดีๆแกก็เดินเข้ามาหาหญิงเลยแล้วก็ถอดออกจากคอให้หญิงเลยนะคะหญิงก็แบบเออแปลกดีเหมือนกัน